สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิตสุวินิจิตนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมณชรตะอิ่มนรันรับหน้าที่ดำเนินการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับรายการของเราอย่างที่บอกนะครับว่าชื่อเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิตสุวินิจิตเราจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมให้คิดไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็จะว่าได้นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของวันแรงงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลของการเมืองต่างๆที่มีผลกระทบต่อแรงงานของประเทศไทยแล้วก็เศรษฐกิจอาเซียนของเราด้วยนะครับผู้ชมครับในสัปดาห์นี้วันนี้นะครับที่เราบันทึกเทปในขณะนี้ก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ที่เดินทางไปปิดล้อมนะครับสถานีโทรทัศน์ต่างๆแล้วก็มีหลายสถานการณ์ครับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับโดยวันนี้ขออนุญาตต้อนรับคุณโคสิตสุวินิจิตนะครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็ร่วมคิดร่วมแชร์ไปกับคุณผู้ชมนะครับเช่นเดิมครับคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกับเราได้ตลอดเลยครับทั้งรายการ426-4333นะครับง่ายๆถ้าใครที่อยากจะไปแสดงความคิดเห็นใน Facebook ก็ง่ายเช่นกันครับเข้าไปที่ www.facebook.com/เวทีไทยนะครับง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราคำถามหรือว่าคำตอบไหนที่โดนใจนะครับที่เราตั้งไว้คุณผู้ชมตั้งให้เราแล้วเราก็สนใจที่อยากจะนำมาเป็นประเด็นที่พูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าจะได้รับรางวัลนะครับเป็นหนังสือ5เล่มที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะครับจากลูกแม่ค้าผลไม้สู่นักบริหารมืออาชีพนะครับในเวลานี้ขอต้อนรับคุณโคสิตสุวินิจิตนะครับผู้บริหารประธาน10ทิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโคสิตครับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ยังไม่นิ่งเลยนะครับเราก็เคยคุยกันมาแล้วนะว่าวันนี้ด้วยประเด็นอย่างนี้การเมืองแบบนี้ครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็คงทางออกด้วยการปฏิวัติรัฐประหารแต่วันนี้ดูเหมือนการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยดูน่าจะยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เท่าที่ฟังจากข้อมูลต่างๆเนี่ยทางทหารเองก็คงไม่อยากจะทำอาจจะเปลืองตัวนะฮะนะก็วันนี้จริงๆแล้วมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะฮะขณะนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันมีปัญหาเรื่องส่วนใหญ่การปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันจะมีด้วยเหตุผลอยู่ไม่กี่ข้อที่เป็นยอดนิยมนะก็คือเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงข้าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อนนะครับหรือเป็นปัญหาเรื่องรัฐบาลคอร์รัปชันอย่างรุนแรงจนรับไม่ไหวหรือก็มาอีกเรื่องคือข้ออ้างเรื่องของสถาบันกษัตริย์นะแต่วันนี้เอาว่าจริงมันก็ยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นความแหลมคมของเหตุผลอย่างทีเดียวเนี่ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็รวมๆกันก็อ้างกันไปอ้างกันมาแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าสถานการณ์ของประเทศไทยวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเนื่องจากอะไรความเกี่ยวพันกับโลกเนี่ยมันเยอะมากโดยเฉพาะในประชาคมอาเซียนกำลังจะเปิด10ประเทศด้วยกันเนี่ยก็ความจริงก็คือสิ้นเดือนสิ้นปีเนี้ยสิ้นปีนี้ตามกําหนดแต่ว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชาก็ขอเลื่อนไปอีก12เดือนอย่างที่ว่าหนึ่งในประเทศที่ไม่พร้อมก็คือเราด้วยครับก็แปลว่า31ธันวาคมปี58เราจะเข้าจริงๆก็ต้องมีเวลาเตรียมพร้อมมาก่อนควรจะพร้อมสัก2ปีนี่เราไม่ถึงเหลือปีกว่าถ้านับ31ธันวาคมปี58เนี่ยคือปีหน้าเนี่ยถูกไหมฮะแล้วถ้าดูสถานการณ์นี้นี่นอกจากความเกี่ยวข้องกับในประชาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องเราผูกพันเยอะเลยมีเอเปกมีอาเซียนมีโน่นนี่เยอะแยะแล้วอาเซียนไม่แค่นั้นนะยังมีอาเซียนบวก3บวก6บวก3ก็คือมีจีนมีเกาหลีมีญี่ปุ่นอะไรเนี่ยนะบวก6ยังแถมอินเดียแถมอะไรเข้ามาเยอะแยะมันเป็นเรื่องที่ผูกพันกันเยอะแยะข้อตกลงการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือทหารความมั่นคงมันเยอะมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้อยู่เดียวๆวันนี้จะปิดประเทศยังยากเลยเพราะอะไรเพราะประเทศเรามันถูกเปิดความร่วมมือมานานแล้ววันนี้อย่าลืมว่านานาประเทศใหญ่ๆเอาว่ายักษ์ใหญ่แล้วกันนะอย่างอเมริกาหรือว่ากลุ่มยุโรปเนี่ยจีนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นหุ้นส่วนกับเราแล้วเขาก็มาลงทุนอยู่ในประเทศเราเยอะมากเลยมันถ้าบ้านเรามีปัญหาเนี่ยนะครับมันก็ผลกระทบมันก็จะเกิดกับเขาด้วยเพราะเขาเป็นหุ้นส่วนกับเราถูกไหมเขามาลงทุนอยู่นี่มากมายเลยแล้วที่ก่อนหน้านี้ทุกคนก็วางแผนว่าทั่วโลกก็มองว่าไทยเนี่ยน่าจะเป็นฮับของอาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนจึงมาลงทุนมากมายนะครับแต่ที่กำลังจะมาอีกเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็ชะลอก่อนเพราะว่าความขัดแย้งทางการเมืองจริงๆความขัดแย้งทางการเมืองเราเนี่ยมีปัญหาต่อเนื่องมาเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจำได้มาเริ่มประทุคุกุ่นกันมาก็คือ2547นะฮะตอนนั้นจำได้ไหมก็เริ่มมีปรากฏการณ์ครั้งแรกที่พรรคการเมืองมีการบอยคอตไม่ลงเลือกตั้งนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับพอเสร็จหลังจากนั้นก็ปี2549ก็มีการปฏิวัติ
ูกไหมครับก็มีเยอะหน้ามีคมชมีอะไรเข้ามาพอเสร็จจากนั้นก็เกิดขบวนการแก้รัฐธรรมนูญใหม่นะฮะรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็มีเรื่องถกเถียงกันเยอะสุดท้ายบอกเอ้ารับไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังเดี๋ยวพอเสร็จก็แก้ไม่ค่อยได้อันนี้มันเกิดปรากฏการณ์เรื่อยเพราะการเมืองก็เปลี่ยนก็เกิดปรากฏการณ์ยุบพรรคซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนี่ก็ยุบมาแล้วตั้งแต่ไทยรักไทยยุบนะฮะไปจนถึงพลังประชาชนยุบถูกไหมนี่ไม่รู้จะมียุบอะไรหรือเปล่าคุณบรรหารก็โดนของคุณบรรหารก็โดนยุบโดนหลายพรรคโดนยุบไปนะครับอันนั้นก็คือเป็นมันเริ่มมีปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็เริ่มมีขบวนการที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเกิดตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40แล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยก็คือองค์กรอิสระต่างๆบทบาทเข้ามาศาลรัฐธรรมนูญบ้างปปช.บ้างสำนักงานตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินสตง.กกต.อะไรทุกอย่างมันเริ่มเข้ามามันเป็นของใหม่ๆนะครับที่เริ่มมาแล้วก็ใช้มาจนทุกวันนี้ก็เปิดข้อขัดแย้งหมดวันนี้ของเราเนี่ยเมื่อเราเข้าไปอยู่ในระบบที่เกี่ยวพันกับสากลหรือว่านานาชาติเยอะซึ่งเป็นหุ้นส่วนเราเยอะการปฏิวัติวันนี้ผมว่าทหารก็คิดหนักปฏิวัติไม่ยากนะแต่ปฏิวัติเสร็จแล้วจะบริหารไงต่อไปแต่ถ้ามันก็ต้องฉีกออกไปด้วยถูกไหมฮะนะฮะอย่างประเทศอื่นก็มาบอกแล้วถ้าปฏิวัติเนี่ยเขาก็แมวด้วยนะอย่างอเมริกาก็พูดเลยว่าตัดการสนับสนุนทางทหารเลยนะฮะสมัยก่อนปฏิวัติยังเรียกว่าลดระดับแต่ตอนนี้นี่พูดกันเรื่องจะตัดเลยนะนะมันก็เป็นเรื่องที่ทหารก็ต้องคิดหนักแล้วปฏิวัติวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจเราจะเป็นยังไงเพียงแต่ที่น่าเสียดายคือรอบนี้ความเกิดจากความขัดแย้งการเมืองในอดีตเราเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งสิ้นปี40เนี่ยต้มยำกุ้งรับพิษกันมาเยอะผมก็โดนด้วยนะทุกคนรับพิษของต้มยำกุ้งมานั่นก็คือการบริหารงานเศรษฐกิจที่ผิดพลาดอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนจนสุดท้ายเราขาดทุนตลอดเราก็ไม่มีเงินไปจ่ายดอลลาร์เราก็ต้องลอยตัวขึ้นมาจาก22บาทต่อ1ดอลลาร์กลายเป็น50กว่าบาทอันนั้นก็ขาดทุนทั่วหน้าแต่นั่นเศรษฐกิจนะแต่ที่เอาเนี้ยเราเป็นเศรษฐกิจกำลังแข็งแกร่งอยู่ดีๆเนี่ยการเมืองกลายเป็นปัญหาการเมืองทะเลาะกันนะฮะผมไม่อยากจะพูดใครถูกใครผิดผมว่าเราอย่าเสียเวลาพูดเรื่องถูกกับผิดเลยเพราะถ้าเราจะเอาถูกเอาผิดเนี่ยมันไม่มีทางเกิดความสมานฉันท์หรือสามัคคีปองดองได้เขาคงไม่มีใครยอมรับผิดถูกไหมเพราะถ้าเอาถูกก็ผิดกันเนี่ยพร้อมกับข้อกฎหมายเต็มเลยเนี่ยโอ้มันถึงกับติดคุกติดตารางกันมากมายเนี่ยนะแต่ถ้าจะมองไปหน้าวันนี้เนี่ยเราอย่าพูดถูกผิดได้ไหมหยุดว่าประเทศเราจะไปไงต่อไปมองคิดข้างหน้าจะแก้กันอย่างไรถ้าวางแบบนี้ก็น่าจะพอแก้ได้วันนี้ปัญหาการเมืองที่มันกระทบไปถึงเศรษฐกิจถึงการบริหารอะไรมากมายเลยถ้าเราดูแบบนี้ถ้าไม่ปฏิวัติไม่ฉีกรัฐธรรมนูญก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญนี้ไปก่อนหรือจะแก้รัฐธรรมนูญนี้ก็ต้องมีสภาครบการจะมีสภาครบก็หนีไม่พ้นก็ต้องไปเลือกตั้งอีกก็เลือกตั้งตอนนี้ก็เลือกไม่ได้เพราะวันนี้เลือกตั้งศาลก็ตัดสินแล้วต้องเลือกตั้งในพร้อมกันวันเดียวขาดไป1หน่วยก็ถือว่าเป็นโมฆะก็ดูแล้วก็คงจะเลือกยากเพราะเขาคงจะกันกันนะเพราะถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ยอมบอกต้องปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งบอกก็ตามธรรมนูญเป็นแบบนี้เลือกตั้งก่อนสิแล้วปฏิรูปนะอีกพวกก็บอกเลือกตั้งแล้วก็ปฏิรูปไปพร้อมๆกันแต่กลุ่มนึงที่ไม่น้อยบอกไม่เอาอะยังไงฉันก็จะต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะถ้าความขัดแย้งอยู่แบบนี้ก็เดาได้ว่าการเลือกตั้งคงเกิดยากไอ้เลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมที่คุยกันเนี่ยก็พอเห็นแล้วไหมกกต.ก็ว่าต้องหารือใหม่ละถูกไหมก็อาจจะไม่อาจจะเลื่อนหรือจะไม่เกิดนะฮะเพราะพอเราดูปัญหาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะปฏิวัติก็ไม่ได้นะจะเลือกตั้งวันนี้ก็ไม่ได้จะไม่เลือกทั้งที่ไม่ยอมมันก็ต้องกลับมาเจรจาคุณนัทจำได้ใช่ไหมว่าเราเคยพูดเรื่องการเจรจามันจะเกิดไหมผมบอกมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ1ฝ่าย1ฝ่ายใดแพ้รับคาบรับคาบเลยนะฮะนะฮะ2ก็คือต่างฝ่ายต่างเจ็บทั้งคู่ผมว่ามันผมว่าตอนนี้มันน่าจะเริ่มเจ็บทั้งคู่แล้วนะรวมถึงผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยและเจ็บเพราะว่าเศรษฐกิจก็พังแล้วครับแล้วเราดูตามข่าวต่างเราจะเห็นแม้ทั้งสภาอุตสาหกรรมก็ออกมาพูดละตอนนี้เอกชนเริ่มทยอยลดเงินเดือนนะเริ่มทยอยปลดคนคาดว่าปีนี้จะต้องตกงานประมาณ 500,000 คนเมื่อวานแบงค์ชาติก็ออกมาพูดว่า GDP ปีนี้ก็คงจะต่ำกว่าน่าจะอยู่ 2.7 แต่ถ้าไปคุยกับภาคเอกชนเขาบอกโอ้ย2ก็เก่งแล้วนะงั้นตรงนี้มันคือ
สิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะวันนี้เดินทางไปไหนก็ไม่สะดวกนะครับเพราะก็ปิดถนนไปปิดถนนมาเป็นแบบนี้คือถ้าไม่หาทางออกกันทางใดหนึ่งเนี่ยผมว่าประเทศคงจะเสียหายคนที่เจ็บที่สุดก็คือประเทศไทยแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มขัดแย้งด้วยอ่ะคือวันนี้เนี่ยครับคือเราจะบอกว่าปฏิวัติเนี่ยก็ไม่เอาแล้วปฏิรูปจะปฏิรูปก็ไม่ปฏิรูปแล้วเราจะหาทางเดินคือผมเชื่อว่าการปฏิรูปเนี่ยทุกคนเห็นด้วยผมเชื่อว่าทุกพรรคทุกฝ่ายนะครับหรือท่านผู้ชมก็คงเห็นด้วยว่าก็เมื่อมันใช้งี้มาแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่ปรับเปลี่ยนบ้างนะฮะทำให้มันดีขึ้นปฏิรูปคือทำให้มันดีขึ้นไม่ฉีดนะฮะก็คือปฏิรูปเพียงแต่ว่ามาติกันมาเกี่ยงกันอยู่แต่ว่าจะเลือกตั้งก่อนปฏิรูปหรือจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเท่านั้นเองแต่วันนี้ถ้ายันกันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเส้นขนานที่ไม่เจอกันเนี่ย ความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศแล้วผมเชื่อเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองในเชิงทฤษฎีว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีใครชนะลาบคาบก็ต้องแพ้ทั้งคู่ผมว่าอาการนี้ใกล้แล้วใกล้จะต้องเกิดการเจรจาอย่างนี้ผมถามแทนคุณผู้ชมครับว่าในเมื่อมันจะไม่มีการปฏิรูปหรือว่าจะเลือกตั้งก่อนหรือปฏิรูปก่อนหรือจะเลือกตั้งแล้วก็ปฏิรูปพร้อมกันเราใช้อำนาจศาลไม่ได้หรอฮะในการสั่งให้ปฏิรูปก่อนหรือว่าอย่างไรก่อนคือวันนี้เนี่ยเนื่องจากพอรัฐธรรมนูญใหม่ที่เราบีบปี50มาวันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันเยอะนะฮะฝ่ายหนึ่งก็ว่าไม่ดีต้องแก้ไขฝ่ายหนึ่งก็บอกต้องเคารพรัฐธรรมนูญมันดีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับมันนะครับทีนี้ถ้าเรามองถึงวันนี้องค์กรอิสระก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็เป็นที่ครหาไม่สบายใจของผู้คนต่างๆไปอยู่แล้วอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะตรงเนี้ยถูกหรือผิดเราไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศเรามีปัญหาเรื่องนี้มานานผมถึงพูดว่าถ้าไปเป็นสว.อยากจะไปแก้กฎหมายจะทำไงให้กฎหมายมันอ่านแล้วไม่ต้องตีความได้ไหมทำไมอ่านแล้วรู้เลยว่าแบบนี้ผิดผมจะได้ไม่ทำผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยก่อนตัดสินใจทำอะไรเนี่ยต้องมีทีมกฎหมายเก่งๆประจำพรรคอยู่แล้วแล้วก็ต้องปรึกษาอย่างดีเลยผมไม่เชื่อหรอกว่าพรรคไหนจะบอกว่าที่ปรึกษากฎหมายบอกเรื่องนี้ผิดแน่ๆห้ามทำเนี่ยนะแล้วจะไม่ทำแล้วไอ้กรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคฉันจะทำผมไม่มีใครทำหรอกทุกคนก็ต้องปรึกษาทีมกฎหมายแล้วนะฮะพอทีมกฎหมายบอกถูกเขาทำแต่พอทำเสร็จอีกพรรคนึงก็มีทีมกฎหมายวิเคราะห์ว่ามันผิดก็ฟ้องก็คดีเต็มศาลทุกวันนี้ก็เพราะอะไรทนายโจทก็ว่าฉันถูกทนายจำเลยก็ว่าฉันถูกก็ไปศาลกันหมดนั่นแหละอย่างนี้จะกลายเป็นทนายศรีธนนชัยไหมฮะมันก็คงไปพูดงั้นเดี๋ยวก็เหมือนไปว่าเขาเนี่ยผมว่าจริงแล้วมันคงต้องไปดูเรื่องไอ้กฎหมายเนี่ยต้องไปแก้ทันทีนึงเพราะปัญหาใหญ่วันนี้ที่เราทะเลาะกันวุ่นวายคือตัวเรื่องกฎหมายคือต้องไปตีความผมเรียกว่าตอนนี้เราประเทศเราเข้าสู่มหากรรมของการตีความกฎหมายแล้วนะฮะเป็นมหากรรมใหญ่เลยเพราะนักกฎหมายจะต้องทำงานหนักมากแล้วตรงนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือเดี๋ยวนี้คนเรียนกฎหมายสูงขึ้นเยอะเลยแสดงว่ากลายเป็นสาขายอดฮิตมีเรื่องขำๆนะฮะมีเพื่อนผมคนที่เป็นทหารเข้าไปลาวกลับมาเขาบอกเนี่ยปัญหาพวกนี้บ้างเขาไม่ค่อยมีหรอกก็ถามว่าทำไมเขาบอกอ๋อประเทศเขาไม่นิยมเรียนกฎหมายนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาแซวเราหรือโจกเรากลับมาแล้วก็มาเล่าผมฟังผมว่านะฮะนั้นจริงๆแล้วผมว่ากับกฎหมายเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเพียงแต่ว่าการปรับปรุงกฎหมายต้องมีการปฏิรูปกฎหมายไปเรื่อยๆเหมือนกันดังนั้นการปฏิรูปเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าเราบอกว่าปฏิรูปก่อนแล้วไปเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญนี้อยู่เนี่ยมันก็ไปไม่ได้อีกไงหรือไม่ก็ต้องปฏิวัติไปเลยแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนใหม่หรือไม่อีกทีก็ต้องตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ใช้รัฐธรรมนูญนี้นะแต่มีข้อกำหนดเลยว่าเราจะต้องปฏิรูปนะดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เข้ามาชุดนี้เข้ามาเนี่ยมาเพื่อปฏิรูปให้เสร็จแล้วยุบแล้วเลือกใหม่อย่างนี้เป็นต้นมันก็น่าผมถึงบอกว่าสุดท้ายมันต้องกลับมาเจจากันอย่าแบบเดินกันเส้นขนานไม่เจอกันสุดท้ายเนี่ยมันเสียทั้งคู่แล้วประเทศเสียส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาคุยและหาทางออกด้วยการเจจาซึ่งผมเชื่อว่าใกล้แล้วนะแต่ก่อนเจจามันก็ต้องมีการประลองกำลังกันบ้างนะฮะขณะนี้กสศก็เริ่มแล้ววันนี้วันเผด็จศึกผมก็ร่างลุ้นเมื่อเช้านี่ว่า 9:09 นเนี่ยก็จะเผด็จศึกยังไงปรากฏดูทีวีพอ 9:00 นเสร็จปุ๊บคุณกำนันก็บอกว่าวันนี้ยังไม่เผด็จศึกวันนี้บำเพ็ญเพียรก่อนก็จะแตกออกไปเป็นกลุ่มหลายสายไปคุมไปล้อมสถานีทอทัศน์ต่างๆนะฮะไปนั่งบำเพ็ญเพียรที่สถานีนะล้อมนั่งเฉยๆนะเพื่อที่จะได้ไม่ให้ออกข่าวของรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นท่านพุทธอิสระก็ไปเยี่ยมสลส
กับไทย PBS ตรงนี้ก็เลยแก้ตาตากระจุยกระจายกันตอนนี้หลบไปแล้วตอนนี้พักไปแล้วครับก็คงพักกันไปเดี๋ยวตอนนี้ครับคุณโคสิตครับกำลังสนุกเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปคุยในเรื่องของการเมืองตอนนี้ที่เป็นพิษกันอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาสืบเนื่องไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจว่าคนอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นหนี้เป็นสินกันมากมายทีเดียวครับแล้วก็เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย426 4333รางวัลด้านหน้านะครับ5เล่มด้วยกันแจกทุกสัปดาห์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ